รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะบางมุมก็จะมีมุมหึงโหดอยู่เหมือนกันไปเที่ยวมีผู้หญิงว่าแบบคิสเห็นแล้วมันหวั่นไส้ยื่นคำขาดเรื่องของผู้หญิงอีก 4-5 ชั่วโมงก็จะถึงพิธีมั่นตอนเช้าถ้าไม่เลิกกับพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานมั่นไม่คิดว่าจะมีใครดูแลแมงมุมดีเท่าพี่ดอลล่าแมงมุมมองไม่เห็นแต่พี่ดอลล่าจะอธิบายเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเป็นตายแมงมุมเองมันมีช่วงนึงค่ะที่ตอนนั้นเกิดภาวะหัวใจวายถึง12นาทีสวัสดีพี่ใหม่ค่ะผมกลับมาเจอกันกับ Club Friday Show นะครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับเราข้ามปีมาด้วยการสู่ปีใหม่อย่างสดชื่นสดใสนะฮะและยังคงถอดบทเรียนชีวิตผ่านวิธีคิดของแขกรับเชิญของเราเหมือนเดิมนะครับ Club Friday Show นะฮะเรายังเจอกันทุกวันเสาร์ 11:00 นเหมือนเดิมทางช่องวันนะครับและเทปแรกของปีนี้เราได้รับเกียรติจากคู่รักซึ่งต้องบอกว่าเรารอคอยนะแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรตินั้นจริงๆแล้วนะฮะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นแก้วตาดวงใจของกันและกันนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้ติดตามกันชื่นชมแล้วก็เอาใจช่วยไปพร้อมๆกันครับแขกรับเชิญของเราคนนี้ก็ต้องใช้คำว่าป่วยหนักแหละนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตอยู่หลายครั้งของชีวิตเธอก็ถึงขั้นหัวใจวายไป12นาทีแต่เพราะความรักทำให้ทั้งคู่ยังจับมือกันแน่นแล้ววันนี้มานั่งจับมือกันแน่นๆอยู่ข้างๆอั๋นกับพี่อ้อยพี่ฉอดในรายการด้วยขอต้อนรับครับคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลและนายพลดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราจะได้คุยกับได้คุยกันอยู่ครั้งนึงแล้วแล้วก็พอดีมีปัญหาเกิดขึ้นซะก่อนก็เลยพลาดไปคือจริงๆได้คิวแล้วนะใช่ใช่ได้คิวแล้วแล้วก็จำเป็นต้องเลื่อนไปด้วยเหตุผลทางสุขภาพนิดนึงนะครับสวัสดีปีใหม่ก่อนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะพี่ว่าเราไปหมดด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผม24ชั่วโมงดูแลกันตลอดเวลาเลยดอลล่าใช่ไม่ได้รู้สึกว่าป่วยเลยเพราะว่าดูแลกันอย่างดีมากล่าสุดเห็นบอกว่าไปฮ่องกงมาไป2คืนไป2คืนค่ะสนุกไหมคะทั้งมุมสนุกทานเยอะมากเลยค่ะทานเยอะมากเลยดีจังค่ะนะคะทุกคนพูดได้เลยว่านี่คือรักแท้และก็เป็นรักแท้ที่ได้มานั่งอยู่ในคลับไฟเดย์โชว์เลยเป็นรักแท้คู่แรกที่ได้ออกอากาศรับต้นปีของคลับไฟเดย์โชว์เลยย้อนกลับไปสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่อายุ17คือเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วพอดีคืนนั้นไปนอนกับท่านพ่อกับคุณแม่รู้สึกแบบเจ็บตัวค่ะโดนตรงไหนก็เจ็บไปหมดเลยแล้วมันก็มีแบบตรงหน้าตอนนี้เขาเรียกบัตเตอร์ไฟล์อะไรกันเป็นผื่นเป็นผื่นเสื้อเป็นผื่นปีเสื้อแดงๆก็ไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเขายังไม่รู้เขาหนูก็เป็นไข้เขาตัวร้อนมากค่ะแต่มันจับโดนตัวไม่ได้แต่มันเจ็บไปหมดอะค่ะตรวจเลือดก็เลยพบว่าเป็น SLE ค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ไม่ทราบว่า SLE เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะก็คิดว่าป่วยก็รักษาไปคือจริง SLE ก็คือการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอาการมันก็มาไปๆไหมใช่ค่ะก็ทานสเตียรอยด์มันก็ดีขึ้นไม่ทราบเลยซ้ำไปว่าเป็นโรคนี้เราไม่หายคือรักษาตามอาการนะคะค่ะค่ะเราใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เจอกันบ่อยนะมันมุมจำได้ใช่ไหมใช่ซึ่งเขาดูแข็งแรงแบบใช่แล้วทำงานแบบแรงเยอะมากค่ะคุณยังเข้าไปคุยกับพี่ที่บริษัทอยู่เลยอ่ะใช่ตอนเข้าไปคุยบริษัทพี่อย่างก็อยู่แล้วอีกอาการหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นก็คือต้องมันมีอาการชักด้วยใช่ค่ะพี่ดอลล่าเองก็ต้องรับมือกับอาการชักของน้องด้วยครับใช่ครับแต่ตอนที่พี่เข้ามาเขาอายุ24แล้วที่รู้จักกันนะย้อนกลับไปตรงนั้นนิดนึงเจอกันได้ยังไงอะคะ
ไปเจอที่ร้านเนื้อค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่แล้วแนะนำให้รู้จักกับจาราก็เจอเห็นเขาใส่ชุดสีแดงครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เห็นบอกว่าแดงแดงทุกชิ้นเลยเป็นกระโปรงยาวรองเท้าแดงปากแดงเล็บแดงแดงทั้งตัวชุดแดงเวอร์ทุกอย่างเวอร์อินเดก็เลยให้น้องคนนี้ครับแนะนำให้รู้จักแต่ว่าพี่ราชอบตั้งแต่แรกเลยถ้าทางเขาสนุกดีครับเฟรนลี่แค่อยากรู้จักเพราะคนนี้น่าจะสนุกดีหรือว่าปิ๊งเพราะว่าคิดว่าปิ๊งอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ปิ๊งก็ไม่อยากรู้จักแต่ก่อนหน้านั้นก็เห็นบอกว่าใช้ชีวิตโสดมายาวนานอยู่เหมือนกันนานครับนานค่ะสนุกรื่นเริงกับชีวิตมากถึงขั้นหัวเราะเลยทีเดียวยังไงบ้างนะคะตอนนั้นเที่ยวทุกคืนนะครับเพราะว่าเป็นคนโสดใช่ไหมค่ะเป็นทหารด้วยก็ทานเหล้าค่อนข้างเยอะกับพวกรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะออกไปสังสรรค์กันทุกวันปาร์ตี้ทุกคืนตัดภาพมาตรงน้องแมงมุมอะค่ะในตอนแรกที่เจอพี่ดอลล่าตอนนั้นเนี่ยพี่ดอลล่าเขาบอกเขาปิ๊งหนูเลยอะแล้วตอนที่น้องมองเข้าไปเห็นพี่ดอลล่าตอนนั้นเริ่มมีอาการปิ๊งบ้างไหมคะไม่เลยค่ะเธอตอบเร็วมากไม่เลยใช่ไหมคะไม่สเปกไม่ใช่สเปกเลยเหรอคะแมงมุมไม่ใช่ค่ะแล้วสเปกมุมเป็นไงเนี่ยเราลูกครึ่งต้องหล่อเป็นแบบเนี่ยหรออันนี้คือชายไทยแท้มากเลยนะคะแล้วเห็นบอกว่าอายุห่างกันเท่าไหร่เกือบ2รอบใช่เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็นึกว่าแบบแนะนำให้รู้จักเฉยๆอายุห่างกัน24ปีนี่23ปี23ปีพี่ทิพย์เด็กเลยนะหลังจากเขาแนะนำแล้วเรารู้สึกถอยไหมหรือแบบโอเคเด็กดีฮะพี่เดี๋ยวเราชัดเจนเด็กดีชัดเจนมากซึ่งก่อนหน้านั้นตัวแมงมุมเองบอกว่าไม่เคยอกหักเลยค่ะเป็นไงคะสาวเปรี้ยวของเราก็พอเริ่มจะเบื่อแล้วเราก็จะหาเรื่องทะเลาะแล้วแต่ว่าหนูเป็นคนขี้เบื่อใช่ค่ะเอาพอคบไปแล้วเบื่อก็หาเรื่องเลิกดีกว่าก็ไม่ถึงปีแล้วแบบเกือบถึงปีนึงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มละค่ะแล้วจังหวะตอนที่มาเจอพี่ดอลล่าตอนนั้นโสดอยู่ไหมคะก็มีคุยกับคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนแปลว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่เลยยังไม่รักอย่างมากเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าก็มีคนขอแต่งงานนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลายังสนุกอยู่อย่างอยู่กับเพื่อนอย่างอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วหลังจากการเจอกันในวันนั้นนะคะเราสานต่อความสัมพันธ์ยังไงคะพี่ดอลล่าในเมื่อวันนั้นสาวชุดแดงนั้น มันอยู่ในหัวใจซะแล้วแต่เขาไม่สนพี่เลยเข้าใจแกไม่สนพี่เลยนะค่ะก็พยายามฮะทานนัดไปทานข้าวแต่มีหลายๆคนไปด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคนที่รู้จักmutual friends อย่างเงี้ยครับด้วยกันก็นัดไปทานข้าวบ้างไปเที่ยวบ้างก็เริ่มรู้จักมากขึ้นพอเริ่มได้ไปทานข้าวด้วยกันเริ่มคุยกันมากขึ้นความรู้สึกของพี่ดอลล่าชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะจากการที่เจอกันแล้วปิ๊งรู้สึกถูกใจครับเพราะนิสัยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยไม่มีฟอร์ไม่มีซ่อนเร้นชัดเจนดีครับพี่ดอลล่าอยู่โสดมาตั้งนานแล้วสนุกมาตั้งนานณตอนนั้นน่ะคิดว่าก็จะจีบเล่นๆแล้วเดี๋ยวก็โสดต่อหรือคิดว่าจะจีบเพราะว่าจะเซตเทิลดาวน์คงตอนที่จีบคงยังไม่คิดถึงขนาดที่จะเซตเทิลดาวน์เพราะยังไม่รู้ว่าจะใช่ที่คนที่เราอยากจะอยู่ด้วยหรือเปล่าก็จีบไปพี่เป็นแฟนเขาใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีค่ะตั้งแต่เขาอายุ24เขาแต่ง27เอ้ย27 28ประมาณเป็นแฟนกันประมาณ4ปีซึ่งมันตอนปลายๆอะที่คิดว่าอยากจะอยู่กับเขา4ประมาณ4ปีค่ะแมงมุมค่ะแล้วตั้งสึกนานจากคนที่รู้สึกนานจากคนที่เราไม่ได้เคยแบบรู้สึกปิ๊งมาก่อนแล้วยังไงคะเอาชนะใจแมงมุมได้ยังไงอะคะเหมือนกันอะค่ะก็มีอะไรก็พูดถึงงานตรงไปตรงมาแล้วก็เขาเป็นคนสนุกแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์ตามที่ต่างๆรวมไปเช่นแบบไปงานอีเวนท์ที่ภูเก็ตเนี่ยก็มาเคาะประตูตอนเช้าตามมาหรือไปห้องโปรกับท่านพ่อก็มีตามมาแต่เวลาเขาไปเขาก็จะไปกับเพื่อนด้วยค่ะไม่ได้มาคนเดียวเหมือนพยายามสร้างเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะพี่ดอลล่าคะหาเหตุฮะหาเหตุแต่เห็นบอกว่าในตอนที่ตามไปที่ฮ่องกงก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านพ่อด้วยใช่ใช่ไหมคะในตอนนั้นต
้องถือว่าเป็นคนที่ต้องพูดใจกล้ามากเหมือนกันเพราะไปเซอร์ไพรส์เสร็จปั๊บไปคุยกับท่านพ่อเลยวันนั้นน้องแมงมุมกะให้ตัวเองปลีกตัวออกมาเพื่อให้คุณพ่อคุยกับพี่ดอลล่าจะเลยปะคะมันว่าหนีเลยคุยกันเองดีกว่าตอนนั้นตั้งใจคิดว่าจะมีซีนของการคุยกับไม่ได้ตั้งใจครับนึกว่าจะไปเจอเฉยๆปรากฏว่าได้เจอพ่อหนักกว่าใช่แล้วตอนนั้นเป็นแฟนยังครับยังจีบอยู่ยังไม่เป็นแฟนครับแล้วท่านพ่อเรียกหรือแมงมุมจัดให้ฮะแมงมุมจัดให้ฮะแล้วรับวันนั้นเหตุการณ์เป็นไงบ้างก็ดีฮะท่านก็คุยปกติครับเราก็แต่เราก็ประมาทหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะเจอก็นั่งอยู่ในห้องโรงแรมเนี่ยครับก็คุยจิปาถะไปเรื่อยๆท่านก็รู้จักทหารเยอะอยู่แล้วก็เลยมีเรื่องที่เราจะคุยกันได้ท่านได้ถามไหมเรื่องจีบลูกสาวไม่ได้ถามเลยครับอ๋อไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยไม่ได้พูดเลยครับแต่ท่านก็รู้แหละคุยสัพเพเหระเห็นบอกว่ามันมีโมเมนต์นึงค่ะน้องแมงมุมคะที่รู้สึกว่ามันซื้อใจหนูคือการที่แบบโชว์ความแมนโดยการเอาเสื้อไปปูพื้นเนี่ยค่ะเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังสักนิดนึงมันมีน้ำอยู่ที่พื้นนะคะค่ะแล้วก็บอกอุ๊ยไม่ไปดีกว่าแบบเดี๋ยวรองเท้ามันเปียกก็เลยถอดเสื้อแล้วก็วางแล้วก็ให้เดินไปให้เหยียบเสื้อเข้าไปแล้วเพื่อนทุกคนก็นึกว่าแบบแมงมุมจะไม่เดินหรอกจะเดินจะเดินจ้ะที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วมันมีทางเดินมันมีน้ำคลำอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเดินมันก็หยุดเขาไม่กล้าเดินเพราะกลัวรองเท้าพังค่ะพี่ก็บอกไม่มีปัญหาเพราะพี่ใส่แจ็คเก็ตพอดีพี่ก็เลยทอดโอ้มันเป็นซีนที่เหนือจริงนะใช่ค่ะจริงๆมันดูเป็นซีนเหนือจริงมากมันดูเป็นซีนแบบว้าวอย่างเงี้ยผมจะต้องยืนจุดพลุอยู่ข้างหลังอ่ะมันก็แค่เสื้อจ้ะและอันถามนิดนึงเก็บเสื้อไหมเก็บเสื้อรับรองว่าจะไม่มีซีรีส์เรื่องไหนนะคะที่เคยเห็นขนาดแบบถอดเสื้อแล้วปูกับพื้นแล้วที่รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นจีจีเฉยเฉยนะจริงเหรอเฉยเฉยแต่เพื่อนทุกคนแบบเฮ้ยเดือดเหยียบเสื้อเขาเลยหรออ้าวก็เขาปูให้เนี่ยเรียกจริงให้สมความตั้งใจไงก็เขาอุตส่าห์ปูให้แต่มันก็มีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบต้องเรียกว่าเป็นโมเมนต์ชนะใจพี่ดอลล่าเหมือนกันคือนอกเหนือจากความถูกใจแล้วเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าหุ้ยแมงมุมคือคนที่ยิ่งกว่าใช่แมงมุมก็จะมีมุมหึงโหดอยู่เหมือนกันเจอของส่วนตัวผู้หญิงในบ้านคนโสดฮะคนโสดถึงขนาดตอนบวชพระอาตมาก็โดนด่าแล้วก็ด่าพี่ก็เฮ้ยเราเป็นผ้าอยู่เลยมันด่าได้ไงยื่นคำขาดเรื่องของผู้หญิงอีก 4-5 ชั่วโมงก็จะถึงพิธีมั่นตอนเช้าถ้าไม่เลิกกับพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานมั่น